เปิดคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ลีฟอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนักร้องลูกทุ่งสาวใบเฟิร์นสุทธิยารองแชมป์ไม้ทองคำซีซั่น1โชว์เสียงหวานเพลงที่ครูชนละทีแต่งสาวนาหาคู่พร้อมเปิดใจที่เคยรับรางวัลและบรรยากาศภายในงานกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่คมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ลีฟการรวมพลคนลูกทุ่งที่ยกทัพศิลปินในวงการทุกแขนงมาม่วนจอยแบบไม่พักพร้อมอัปเดตคะแนนประเภทขวัญใจมหาชนทั้ง9สาขาที่บอกได้เลยว่าสูสีไม่มีใครยอมใครพิเศษกว่าเดิมกับใบเฟิร์นสุทธิยารองแชมป์ไม้ทองคำซีซั่น1ในวันที่10สิงหาคม2566เวลา15นาฬิกาทางคมชัดลึกทั้ง Facebook และ YouTube กระโดดมาร่วมคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ลีฟทั้งทีเปิดตัวแบบไม่ธรรมดาด้วยการร้องเพลงใหม่แกะกล่องสาวนาหาคู่โชว์เสียงหวานทรงพลังที่ฟังแล้วแทบจะขนลุกพร้อมกันนี้ยังได้มาอัปเดตพามาย้อนไปเมื่อครั้งที่เคยเข้าร่วมงานคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดและร่วมให้กำลังใจทุกๆคนที่เข้าชิงในปีนี้ด้วยใบเฟิร์นเคยได้รางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงดาวรุ่งจากคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2015วินาทีที่ได้รับรางวัลรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อปี2015ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วตอนเป็นศิลปินเข้ามาแรงๆเลยตื่นเต้นมากนะตอนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเราก็ยังใหม่ประสบการณ์ที่ศิลปินมาร่วมในงานเยอะมากด้วยหลังจากที่ได้รับรางวัลก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นเราก็เป็นเหมือนลูกทุ่งยุคใหม่บรรยากาศภายในงานคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดเป็นอย่างไรภายในงานอบอุ่นมากได้เจอพี่ๆมาหน้าหลายตาทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งปีที่แล้วก็มีโอกาสได้มาตอนนั้นรู้สึกใจฟูเหมือนกันตื่นเต้นกับการต้องตื่นมาเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมเพราะ1ปีจะมี1ครั้งในการมารับรางวัลผลงานล่าสุดเพลงนี้เพิ่งร้องไปเมื่อกี้สาวนาหาคู่เป็นเพลงแนวลูกทุ่งกลางอยากให้แฟนเพลงช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเราถือว่าเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของครูชลทีด้วยอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์คนสุดท้ายแต่เป็นยุคล่าสุดที่ได้รับผลงานเพลงจากคุณพ่อหลังจากนั้นไม่ทราบว่ามีใครได้รับต่อไหมมีโอกาสได้คุยกับครูชลทีไหมมีโอกาสได้คุยได้รับเพลงมาเสียงคุณพ่อที่ร้องให้ฟังเราก็แกะจากตรงนั้นนำมาถ่ายทอดต่อคุณพ่อจะชอบเรียกเราว่าลูกสาวขี้แยเพราะทุกครั้งที่เจอกันกอดกันจะน้ำตาซึม